ยค่ะพี่ชื่อพิษณีสิริโชติชำนาญนะคะอาชีพของพี่ก็คือแอนิเมเตอร์ค่ะอาชีพแอนิเมเตอร์ก็คือคนที่เป็นนักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวก็จะเป็นคนที่ทำให้ภาพนิ่งหรือว่าภาพที่เป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยสามารถขยับได้ไปในแบบที่เราต้องการหรือว่าทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นเองแอนิเมเตอร์ก็คือคนทำแอนิเมชันซึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ของแอนิเมชันเนี่ยคือการที่เขาจะสร้างภาพนิ่งหลายๆภาพที่มีความต่อเนื่องกันมาฉายด้วยความเร็วที่เหมาะสมพอฉายแล้วเนี่ยก็จะเกิดภาพเคลื่อนไหวที่เขาวาดขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งก็รวมไปถึงในเรื่องของการคำนวณฟิสิกส์แล้วก็มิติที่จะทำให้ตัวละครออกมาสมจริงมากที่สุดด้วยแอนิเมชันเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบทั้ง traditional animation stop motion หรือว่า computer animation ซึ่งก็จะมี2มิติ3มิติซึ่งคนที่เป็นแอนิเมเตอร์เนี่ยก็จะต้องมีความชำนาญที่แตกต่างกันแล้วแต่เทคนิคที่เขาเลือกใช้ค่ะซึ่งเทคนิคที่พี่ถนัดก็คือเทคนิคcomputer animation ที่จะต้องทำทั้งหมดในคอมพิวเตอร์แล้วก็เสร็จออกมาเป็นชิ้นงานได้ซึ่งตรงนี้ความเชี่ยวชาญก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความชำนาญในส่วนของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้นๆที่เราเลือกใช้ค่ะขั้นตอนในการทำงานก็คือเราอาจจะมีการสเกจภาพด้วยมือในกระดาษก่อนแล้วเราก็เอาเข้าไปในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเราก็วาดรูปที่เป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ของเรามีการลงสีแยกชิ้นส่วนแขนขาหน้าตาที่เราต้องการให้มันขยับได้แล้วเราก็เอาไฟล์เหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างแอนิเมชันซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยความเป็นแอนิเมเตอร์จะต้องเป็นคนที่มีจินตนาการสูงสามารถถ่ายทอดลักษณะของตัวละครที่เราต้องการสร้างขึ้นมาได้สมัยนี้ค่ะมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็มีสาขาหรือคณะให้เลือกเรียนสำหรับแอนิเมชันโดยตรงค่อนข้างมากอย่างเช่นคณะศิลปกรรมนิเทศศิลป์หรือว่าคอมพิวเตอร์อาร์ตก็จะมีสายให้เลือกเรียนสำหรับแอนิเมชันโดยเฉพาะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับอาชีพนี้นะคะนอกจากการเรียนรู้โปรแกรมการทำแล้วเนี่ยคือเราต้องมีพื้นฐานในเรื่องของศิลปะถ้าเรามีศิลปะที่ดีเนี่ยเราก็จะมีข้อได้เปรียบมากกว่าเพื่อนคนอื่นที่เขาเป็นเฉพาะโปรแกรมอะค่ะเสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะสร้างงานสร้างเรื่องราวสร้างตัวละครที่อยู่เหนือจินตนาการได้การที่เราวาดตัวการ์ตูนธรรมดาขึ้นมาตัวนึงเนี่ยแล้วเราสามารถทำให้เขาขยับได้เดินได้เต้นได้พูดได้เนี่ยมันกลายเป็นการ์ตูนที่ไม่ธรรมดา